ุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ชยปริสุขุปปันหักสูตรว่าด้วยเวลาที่เป็นเลิกงามยามดีสำหรับผู้ต้องการมงคลพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกะนิบาตตำนานและอานุภาพการป้องกันชยปริสเป็นคาถาสำหรับสวดอวยพรชยมงคลใช้สวดต่อท้ายหลังจากสวดพระปริสครบทุกบทแล้วเชื่อว่าประพันธ์ขึ้นในยุคเดียวกันกับพุทธชัยมังคลคาถาหรือที่คนไทยรู้จักโดยทั่วไปว่าบทถวายพรพระหรือคาถาพาหุงทั้งนี้เพราะชัยปริสใช้สวดต่อท้ายบทถวายพรพระเสมอจึงน่าเชื่อว่าบทสวดทั้งสองบทนี้ประพันธ์ขึ้นในยุคเดียวกันชัยปริสท่อนแรกเราถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์จนพระองค์มีชัยชนะต่อพญามารและเหล่าเสนามารทั้งหลายแล้วบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณเหนืออัปราชิตบัลลังก์อันเป็นบัลลังก์ของผู้มีชัยไม่แพ้ณพวงไม้โพพฤกษ์ณแผ่นดินณพื้นแผ่นดินอันเป็นจอมดินซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เกื้อกูลแก่มวลสรรพสัตว์ภายหลังจากการตรัสรู้ได้ออกเที่ยวสั่งสอนหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์ตราบจนเข้าสู่ปรินิพพานชัยปริสได้น้อมเอาความจริงข้อนี้เป็นสัจกิริยาได้เกิดชัยมงคลสำหรับผู้ปรารถนามงคลและได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลคำว่าสีเสปตวิปกคะเรอภิเสกเอแปลว่าณพื้นแผ่นดินอันเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นอัตถกถาได้อธิบายไว้ว่าเมื่อโลกสลายไปจนหมุนกลับมาสู่การเกิดโลกใหม่พื้นแผ่นดินตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นแผ่นดินส่วนที่ผุดขึ้นก่อนแผ่นดินส่วนอื่นทั้งหมดแผ่นดินส่วนนี้ลักษณะเหมือนใบบัวส่วนที่เหลือยังเป็นน้ำทั้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นในโลกมาตรัสรู้ตรงแผ่นดินนี้แผ่นดินส่วนนี้จึงชื่อว่าพื้นแผ่นดินอันเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกคือเป็นที่ตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บัวหลวงเป็นพันไม้ชนิดแรกที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินนั้นด้วยเหตุนั้นคนจึงเรียกบัวหลวงซึ่งเป็นไม้ชนิดแรกบนโลกว่าปฐุมแปลว่าต้นไม้ต้นแรกบัวหลวงกอแรกนี้จะออกดอกตามจำนวนพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในกัปปนั้นสำหรับกัปที่มนุษย์เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้บัวหลวงที่เกิดตรงแผ่นดินที่ผุดแห่งแรกได้ออกดอก5ดอกซึ่งเป็นนิมิตหมายว่าจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในกัปนี้ทั้งหมด5พระองค์คือ1. รักกุสันธะพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วในอดีต 2. พระโกนากัมมนะพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วในอดีต 3. พระกัสสปะพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วในอดีต 4. พระโคดมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบัน 5. พระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังมิได้มาตรัสรู้ยังสถิตอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจะมาตรัสรู้เป็นองค์ที่5ในอนาคตซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในพัทธกัปนี้ชยปริสท่อนต่อมาได้นำเอาสุปปันหะสูตรซึ่งเป็นพระพุทธพจน์มาสวดต่อสุปปันหะสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์สอนให้ผู้คนถือเลิกยามงามดีตามการกระทำดีคือทำดีด้วยกายวาจาใจเวลาใดเลิกก็ดีเวลานั้นข้อความในสุปปันหสูตรปรากฏในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกะนิบาตดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเลิกดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลากลางวันเวลากลางวันนั้นก็
็เป็นฤกษ์ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นนั้นก็เป็นฤกษ์ดีของสัตว์เหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณเป็นเลิศดีมงคลดีแจ้งดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีและเป็นการบูชาอย่างดีในพรหมจรีทั้งหลายคนทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นประทักษิณในอัตถกถาสุภปันหาสูตรอธิบายไว้ว่าวันที่คนทั้งหลายบำเพ็ญสุจริตธรรมทั้งสามคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตได้บริบูรณ์วันนั้นชื่อว่าได้ประกอบฤกษ์ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวันที่คนทั้งหลายบำเพ็ญสุจริตธรรมนั้นมีฤกษ์ดีทุกเมื่อวันนั้นนั่นแหละเป็นวันที่มีฤกษ์สำหรับการทำมงคลแล้ววันนั้นมีมงคลฤกษ์ตลอดทั้งวันนอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสย้ำข้อความเกี่ยวกับฤกษ์ยามไว้ในนักขัตตชาดกพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายชาดกประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลามัวรอคอยฤกษ์ยามอยู่ประโยชน์คือตัวฤกษ์ของผู้ที่ต้องการประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้และพระพุทธองค์แสดงถึงวันที่เป็นมงคลไว้ในพระเถระรัตสูตรพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาว่าคนขยันทั้งวันทั้งคืนไม่ซึมเศร้ามีแต่วันนำโชคชยปริท่อนสุดท้ายเป็นบทที่บุรพาจารย์ประพันธ์ขึ้นปิดท้ายสุภพันหสูตรสำหรับอวยพรเจาะจงเฉพาะบุคคลหญิงชายพร้อมทั้งหมู่ญาติให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาชยปริท่อนสุดท้ายนิยมมาสวดอวยพรหญิงชายที่ทำบุญเป็นการเฉพาะเช่นทำบุญวันเกิดและบวชนาคเป็นต้นในบทขัตตํานานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพชยปริตไว้ดังนี้ขอชัยชนะจงมีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ผู้ที่พ่ายแพ้กลับมีชัยชนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทรงกำจัดมารและเสนามารให้ห่างออกไปถึง12โยชน์โดยรอบด้วยขันติบารมีด้วยเมตตาบารมีและด้วยอภิธรรมบารมีทรงทำทิพยจักษุให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจสำเร็จบริบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสวัสดีเป็นต้นเราทั้งหลายจงสวดพระปริตนั้นกันเถิดชยปริตมหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพปาณินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังกะลังชยันโตโพติยมุเนสัตยานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิจโยโหอิจยาสุจยมังกะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปตวิโภคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุภพาตังสุโหติตังสุปโนสุโมโหโตจะสุยิตังพรหมจาริสุกทักกินังกายกรรมังวาจากรรมังกทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักกินังปทักกินานิกตวานลปันตเถปทักกิเนโสอัตตลัตโตสุกิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโกสุกิตโตโหสหัสเถหิยาติปิสาอัตตลัตถาสุกิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโรกาสุกิตาโหสหัสเถหิยาติปิเตอัตตลัตถาสุกิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโรกาสุกิตาโหสหัสเถหิยาติปิคำแปลพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประกอบด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทุกประการเรื่อยๆคูณแก่มวลสรรพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อันสูงสุดแล้วด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านขอท่านจงประสบความสำเร็จในการประกอบพิธีชัยมงคลเหมือนองค์พระทศพลผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งชาวสักยะจงมีชัยชนะต่อพญามารที่ควงแห่งต้นโพพฤกษ์ทรงถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่เหนืออัปราชิตบัลลังก์คือบัลลังก์ของผู้มีชัยชนะไม่พ่ายแพ้ณพื้นแผ่นดินอันเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่ตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความปรารถนาของท่านเป็นปทักษิณในวันใดเวลาใดวันเวลานั้นเป็นฤกษ์ดีมงคลดีแจ้งดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีและเป็นการบูชาอย่างดีสำหรับผู้ประพฤติดีทั้งหลายคนทำกรรมอันเป็นปทักษิณแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นปทักษิณขอท่านจงได้รับประโยชน์สุขเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขกายสบายใจพร้อมด้วยญาติทั้งปวงขอเธอจงได้รับประโยชน์สุขเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขกายสบายใจพร้อมด้วยญาติทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงได้รับประโยชน์สุขเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขกายสบายใจพร้อมด้วยญาติทั้งปวง